อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่อจิตพอดแคสต์วันนี้ก็อยู่กับรายการโลกซึมเศร้าซึ่งพวกเรานะคะจะพาทุกคนเดินทางไปในโลกซึมเศร้าเพื่อทำความเข้าใจกับโรคซึมเศร้าไปพร้อมๆกันค่ะ วันนี้ก็อยู่กับมิ้นแล้วก็อยู่กับไม้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะนงมินด้วยสวัสดีค่ะพี่ไม้ค่ะอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าวันเนี้ยเรามากับรายการโรคซึมเศร้าค่ะวันนี้มากับทอปิกค,ความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเนาะซึ่งเราพูดถึงความเข้าใจผิดอะค่ะรู้สึกว่ามีเยอะมากอเราเนี่ยพวกเราก็ได้ไปถามคนที่มีประสบการณ์ ที่เป็นโรคซึมเศร้าในทีมของเราด้วยแล้วก็ไปรีเสิร์ชมาด้วยว่าส่วนใหญ่แล้วว่าคนจะเข้าใจผิดอะไรกันบ้างซึ่งอันที่เราเอามาค่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่พบได้บ่อยเนาะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้ก็ได้แต่เราก็ได้คัดมามเป็นบางส่วนความเข้าใจผิดนั่นเองใช่เลยค่ะ ก็ <g ül> เลยอยากจะมาชวนน้องมินพูดคุยกันแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังรับฟังด้วยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แบบเราจะทําให้คนอื่นเข้าใจเราได้ยังไงบ้างอแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่เข้าใจแล้วได้มาฟังก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นใช่ <c oughs> เลย <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ด้วยความที่โรคซึมเศร้ามันเริ่มเป็นเรื่องปกติแล้วก็แพร่หลายที่ทุกคนพอจะรู้จักกันบ้าง <c oughs> แล้วเนาะ <c oughs> แต่ว่าก็ยังมีหลายอย่างอยู่แหละอย่างที่พี่มายบอกว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันถึงแม้ว่าตอนนี้โรคซึมเศร้าจะมีการเปิดร มีข้อมูลให้ค้นหาได้ง่ายมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเนาะอย่างแรกที่คนมักจะเข้าใจผิดกันนะคะที่เราเอามาก็คือซึมเศร้าเท่ากับบ้า เืออันเนี้ยเยอะจริง,รงๆเนะใช่อือเราพี่เจนแชร์ด้วยค่ะว่าโรคอื่นๆทางจิตเวชด้วยที่คนเข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันว่า<ช>แบบการที่เราเป็นแล้วการที่เราไปหาจิตแพทย์ไปหาหนักจิตวิทยาแล้วเนี่ยแปลว่าเราบ้าใช่ <ๆ S 2> ซึ่งจริงจริงเนาะตามทฤษฎีหรือในทางจิตวิทยาเนี่ยมันไม่มีโรคหรือว่าภาวะไหนทางจิตเวชท,ที่ใช้คําเรียกว่าบ้านะการใช้คําคำเนี้ยอาจจะกระทบกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยเพราะพวกเราย้ำกันอยู่เสมอเนาะว่าคนพูดไม่คิดอะไรแต่คนฟั อาจจะจําไปทางชีวิตเนี่ยมันมีอยู่จริงเราไม่มีทางรู้เลยว่าคําพูดนี้อ่ะจะมีผลหรือว่าสร้างบาดแผลในใจอะไรให้เขาเพราะฉะนั้นก็จะดีกว่าถ้าเราไม่แปะป้ายคําว่าบ้าให้กับคนอื่นๆเห็นด้วยค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะมักจะมองว่าคนที่ไปหาจิตแพทย์อ่ะหรือว่าเดินเข้าแผานกจิตเวชอ่ะอจะมีความผิดปกติบ้าโรคจิตซึ่งตัวพี่อ่ะคะ่ะก็เคยไปหาจิตแพทย์เหมือนกันซึ่งตอนที่ไปอ่ะ เราก็เห็นคนที่ไปรอพบคุณหมอเนาะคือทุกคนอะปกติยิ้มแย้มจำใสแต่เราแค่ไม่รู้ว่าแบบภายในใจิตใจเขาอะมีเรื่องอะไรอยู่ข้างในเขาคิดอะไรอยู่อืมซึ่งอย่าตัดสินคนแค่การไปหาหมอเลยเพราะพี่คิดว่าการที่ คนคนนึงตัดสินใจไปหาหมอเป็นเรื่องยากแล้วนะกว่าจะผ่านขั้นตอนการที่แบบเราจะไปหาหมอดีไหมคงมีการแบบตบตีกับตัวเองหลายครั้งอะหรือเอาจริงๆคนที่ภายนอกแบบเหมือนกับมีอาการหนักแล้วคือเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคทางจิตเวทอื่นๆมานานจนแบบอาการมันหนัก จนถึงกับต้องเข้าวอร์หรือว่าเข้าการเข้ารับการรักษาอย่างจริงจังอะเนาะใช่ค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้คําว่าบ้าได้อยู่ดีเพราะว่าอันนั้นอะมันเป็นอาการที่หนักและรุนแรงและมันเป็นจากตัวโรคอะซึ่งแบบมันไม่ใช่ความหมายเดียวกับคําว่าบ้าแน่นอนอใช่ค่ะเพราะว่าการที่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะก็มีทั้งการที่แบบไม่ต้องไปแอดมิดใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งแอดมิดด้วยสําหรับคนที่เป็นหนักๆอย่างที่น้องมิ้นบอกเนาะ ืแล้วพี่คิดว่าถ้าเรารู้ว่าคนรู้จักเราอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าเราควรที่จะเชียร์เขาหรือว่าให้กําลังใจเขามากกว่าที่จะไปตีตาเขาอ่ะ ใช่เลยดีกว่าอยพูดให้เขารู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแปลกเป็นคนผิดปกติอืมเพราะาจริงจริงอ่ะมันจะยิ่งทําให้เขาเรียกว่าไงดีหายแล้วก็บรรเทาจากโรคหรือว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นได้ยากมากขึ้นด้วยอืมต่อไปเป็นประเด็นที่สองเนาะที่คนเข้าใจผิดกันบ่อยๆคือซึมเศร้าเท่ากับอ่อนแอเออคือจริงๆมินว่าถ้าจากความรู้สึกนะแบบ ที่ไม่ได้อิงอะไรทั้งนั้น<ม>ก็แอบรู้สึกว่ามันก็อาจจะมีพาร์ทนั้น<ม>เออหมายถึงว่าเราเวลาเอาจริงๆถ้าถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นโลกซึมเศร้าเลยแต่ในช่วงที่เราดิ่งเราดาวอะ่ะมันก็จะมีช่วงของความอ่อนแออยู่ในนั้นบ้างเหมือนกันมันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เราอะใช่<ม>ใช่เลยซึ่งแบบหลายๆคนอะ่ะจะให้คํานิยามคําว่าอ่อนแอไปในทางลบเนาะ เออเช่นเราโตเป็น huh. ผู้ใหญ่แล้วเราจะอ่อนแอไม่ได้นะหรือว่าเราเป็นผู้ชายเราจะอ่อนแอไม่ได้นะอันนี้ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินค่ะซึ่งมินมองว่าการยึดติดว่าเพราะเป็นซึมเศร้าง่ายถึงอ่อนแออาจจะไม่ถูกเสมอไปเพราะอย่างที่พี่ไมา์บอกด้วยเมื่อกี้ว่าอ่อนแอเนี่ยมันเป็นภาวะปกติ มันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เกิดขึ้นกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าไม่ได้เป็นคือเราสามารถอ่อนแอได้ในช่วงที่เราเจอปัญหาและเราสามารถอ่อนแอได้ในช่วงที่เราเจอเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจ,จยอย่างที่เราคุยกันไปเนาะว่าความอ่อนแอเป็นพื้นฐานมากๆที่ทุกคนต้องเจอทุกคนมีช่วงเวลานี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าแบบคนนั้นจะดูมีความสุขมากคนนั้นมีเงินใช้เยอะมากแต่ทุกคนอ่อนแอได้ ไม่ใช่คนที่เป็นซึมเศร้าจอ่อนแอได้เท่านั้นแล้วก็คําว่าอ่อนแอค่ะถูกใช้นยิยามในแง่ลบหรือทางที่ผิดมากกว่าแบบพี่นงมินบอกทําให้ความรู้สึกอ่อนแอ จะถูกปิดกัน้นเป็นความรู้สึกที่แบบมันดูเป็นเชิงลบอะดูเป็นสิ่งที่เราเราไม่อยากยอมรับเวลาเราเกิดขึ้นอะ่ะเพราะกลัวคนอื่นมองว่าเราห่วยเราแพ้พี่เคยอัดพอดแคสค่ะพูดคุยกับนักจิตเนี่ยแหละกับคุณวันเฉลิมเนาะเขาได้บอกว่าความรู้สึกอ่อนแอดีซะอีกถ้าเรามีเพราะแปลว่าเรายังมีความรู้สึกนะเรายังรับรู้ว่าโอเคตัวเราในตอนเนี้ยรู้สึกยังไงเราแค่ต้องจัดการมันดีกว่าความรู้สึกนี้ให้ได้คือมันก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตอะเนาะเวลาที่เราแบบเจอเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันหนักใจหรือว่าแบบ มันเป็นเรื่องที่หนักมากๆอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไม่ได้ถึงกับนําพาเราไปเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าเราก็ต้องได้เจอกับความอ่อนแอนั้นอยู่ดีใช่ค่ะเราก็หัวข้อต่อมาเออเมื่อกี้อ่อนแอทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่บ่อยมากๆเหมือนกันก็คือซึมเศร้าเท่ากับขี้เกียจพี่เจนบอกด้วยว่าความเข้าใจเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากๆเออแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากทําแต่ทําไม่ได้เอออันนี้จากประสบการณ์ตรงของพิ เลยแล้วในทางจิตวิทยาเบื้องต้นเนาะโรคซึมเศร้าจะทําให้เราอะหมดแรงจูงใจในการทําสิ่งต่างๆมีปัญหาการกินการนอนที่ผิดปกติทําให้ไม่มีพลังงานเท่าเดิมซึ่งสําหรับคนที่มีอาการมากเนี่ยจริงๆแล้วการที่เขานอนเขาไม่ทําอะไรเนี่ยมันเป็นเพราะอาการและตัวโรคไม่ใช่เพราะขี้เกียจ Hmm. อันนี้คือเห็นด้วยนะเพราะว่าจากที่เราเคยแอคทีฟอะเราว่ากลายเป็นคนที่พลังงานน้อยใช่ <Right. S 2> จากที่เคยแบบเราชอบไปเที่ยวกับเพื่อนแต่เราก็ไม่ได้อยากออกไปอะ hmm. ว่าการเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะไม่ได้เท่ากับว่าขี้เกียจจริงๆแต่เป็นเพราะสารเคมีในสมอง mm. เกี่ยวกับฮอร์โมนของเราหรือว่าในตอนนั้นคือเรามีจิตใจที่ไม่คงที่อะเราไม่อยากออกไปทําอะไรไม่มีแรงที่จะทาอะไรซะมากกว่าแต่ว่าจริงๆมินเองก็เคยมีประสบการณ์นะที่แบบ เป็นฐานะของคนที่เข้าใจผิดซะเองอ,ะอ่ะหมายถึงว่าเราเคยมีเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วตอนนั้นยังไม่ได้สนิทกันมากอะไรอย่เงี้ย<ะ>เราก็เข้าใจว่าเออการที่เขาหายไปการที่เขาแบบเหมือนช่วยงานกลุ่มได้ไม่เต็มที่อ,อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราคิด เผลอแบบตัดสินเขาไปแบบนั้นเหมือนกันที่จริงๆแล้วแบบพอมาสนิทกันมากขึ้นพอเข้าใจแล้วว่าอ๋อเขาเป็นโรคซึมเศร้านะอะไรเงี้ยคือความคิดมันเปลี่ยนไปเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงที่เราเศร้าหรือว่าในช่วงที่เรามีปัญหาคนนี้กับช่วยเราแล้วก็พาเราไปหาอาจารย์พาเราไปหาคนปรึกษาด้วยสามเพราะว่าเขาเข้าใจไงว่าแบบ การที่เราเศร้าเราดิ่งมันเป็นยังไง<ฤ>ะอะไรเงี้ยก็ถือเป็นประสบการณ์ที่แบบทําให้เราได้เข้าใจแล้วก็ได้สัมผัสกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าในระดับที่แบบลึกขึ้นอืมอืมใช่แล้วก็ในหัวข้อต่อไปเนาะก็คือเป็นเรื่องของซึมเศร้าแล้วลหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าสมมติเออเรียกร้องความสน <ừ, S 1> ใจอย่างเช่นคนที่โพสต์หรือว่าแบบคนที่เหมือนกับ ร้องไห้หรือว่าแบบถ่ายรูปร้องไห้หรือว่าโพสอะไรเศร้าๆในตามโซเชียลเนาะ hmm. คนที่ไม่เข้าใจเอาแบบในสมัยก่อนเลยนะ hmm. ก็จะถูกบองว่าเป็นแบบเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหรือว่าต้องการความรักมากเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้พี่หมายคิดว่าไงมากพี่หมายคิดว่าช่วงเวลาที่คนเป็นโรคซึมเศร้าอะคะ่ะเขาจะมีความรู้สึกที่อยากดนถนอมความรู้สึกถนอมน้ําใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครอยู่ข้างๆ คนเราอะค่ะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาไม่เหมือนกันอันนี้ต้องขอบอกเพราะว่าบางคนอะอาจจะเข้มแข็งมากสามารถดิวกับปัญหาได้แต่บางคนเขาก็ไม่ได้เข้มแข็งหรือว่าดิวกับปัญหานั้นๆได้อะที่เขาต้องการเรามากเป็นพิเศษหรือว่าเข้ามาปรึกษาเราบ่อยๆอะค่ะคิดว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือน ว่าเขาต้องการที่จะระบายต้องการขอความช่วยเหลือมากกว่าการเรียกร้องความสนใจซึ่งการที่แบบโพสต์อะไรตามโซเชียลค่ะนั่นแปลว่าเขาอาจจะไม่มีใครแล้วจริงๆแต่ว่าการที่เราโพสต์ไปอ่ะมันเหมือนการระบายของเขาอ่ะเอออันนี้เห็นด้วยมากเลยค่ะพี่มายเพราะว่าจริงๆเราประเด็นเนี้ยเออมันเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือมากกว่าจริงๆนะคือมินว่ามันคงเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสําหรับคนที่เป็นซึมเศร้ามากเหมือนกันถ้าสมมติว่าการโพสต์ของเขาหรือว่าการที่เขาระบายอะไรลงในโซเชียลอะ่ะเออ คนอื่นจะมองว่ามันเป็นการเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าการขอความช่วยเหลือของเขาการแสดงออกให้คนรอบข้างรู้ว่าเขาไม่ไหวมันเป็นการเรียกร้องความสนใจปุ๊บมันเลยกลายเป็นว่าเขาคงรู้สึกแย่กับตัวเองมากกว่าเดิมอมอมเราเคยคุยกันเนาะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะการที่มีโซเชียลซัพพอร์ตหรือการที่มีคนอยู่ข้างๆสามารถทำให้เราผ่านไปได้ง่ายกว่าเดิม แต่ว่าคนที่เขาโพสเฟสหรือว่าโพสอะไรตามโซเชียลเพื่อระบายอะค่ะนั่นอาจจะเป็นความช่วยเหลือเดียวที่เขามีอะเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีโซเชียลซัพพอร์ตที่สามารถซัพพอร์ตเขาได้ก็ได้อะอืมใช่เลยเพราะว่าในช่วงที่เป็นซึมเศร้าแน่นอนว่าพอมันมีอาการขึ้นมาแน่นอนว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบเปราะบางเนาะอืมใช่ต้องการคนซัพพอร์ตหัวข้อต่อไปค่ะคืออินเทอร์เอยู่คนเดียวเป็นโรคซึมเศร้าไหม คือจริงๆมันถ้าสมมติว่าเราเห็นภาพเฉยๆแบบที่เราไม่ได้ไปรู้เกี่ยวกับคนคนนั้นอ่ะบางทีมันก็อาจจะมองได้เนาะว่าแบบการที่แบบ อินโทรเวิร์ดก็แยกตัวเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการเวลาส่วนตัวแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาก็แยกตัวเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะเปราะบ้างอาจจะไม่พร้อมหรือว่าอาจจะไม่มีความรู้สึกอยากที่จะอยู่กับคนอื่นจริงๆอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วอยากบอกว่ามันห่างไกลกันมากจริงๆเป็นไปได้นะที่คนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะจะอยากอยู่คนเดียวอย่างม้นเองที่เคย มีเหมือนกันช่วงที่แบบดิ่งดาวอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับใครเหมือนกันอะเหมือนเรารู้สึกว่าเรากําลังเปราะบางเรากลัวว่าถ้าสมมติว่าเราไปอยู่กับคนอื่นอะจะมีใครพูดอะไรที่ทําลายความรู้สึกเราไหม,มส่วนตัวพี่ก็เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเหมือนกันแบบว่าเราโอเคกับการอยู่คนเดียวหรือว่าเจอปัญหาอะไรเงี้ยเราโอเคกับการที่ดีวกับตัวเองก่อนเราค่อยป,ปรึกษาคนอื่นเหมือนกันค่ะรู้สึกว่ามันค่อนข้างห่างไกลกับ าการเป็นโรคซึมเศร้าเนาะเพราะพี่คิดว่ามันเป็นบุคลิกภาพของแต่ละคนด้วยไหมแบาบ mm hmm. งคนอาจจะชอบอยู่คนเดียวจริงๆบางคนก็สบายใจมากกว่าที่อยู่กับคนรอบตัวหรือว่าเวลาเจอปัญหาอะไรมาก็สบายใจที่จะแบบไปพูดระบายให้กับ คนรอบข้างฟังได้เลยอะไรเงี้ยเอออย่างที่พี่มม่บอกเลยว่าคือพอเป็น introvert อ่ะมันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพมากกว่าก็คือมันเป็นการที่เขาอ่ะสบายใจแล้วก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวจริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าการอยู่คนเดียวของเขาจะแบบเหงาเศร้าซึมหรืออะไรซึ่งการอยู่คนเดียวคนที่ชอบอยู่คนเดียวพี่คิดว่ามันเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองออเพราะว่าเวลาที่เราออกไปเจอเพื่อนนะคะอ่ะสองชั่วโมงเต็มที่ก็คือเราเหนื่อยแหละ เออเราก็อยากที่จะแบบคิดถึงเตียงนอนจังอยากกลับบ้านมานั่งทําอะไรของเราเล่เปื่อยอย่างเงี้ยคือการ mm hmm. มีความสุขของเราแหละอ mm hmm. แต่ว่าภาพที่เราเห็นนะคะถ้าเราแบบมองแบบกว้างๆเนาะเราลองจินตนาการว่าเราอยู่กันเป็นกลุ่มอะแต่มีคนคนหนึ่งที่ชอบอยู่คนเดียวแตกแยกออกไป อาจจะทำให้สายตาของคนที่เป็นกลุ่มอะคะ่ะมองว่าคนที่อยู่คนเดียวนั้นแปลกก็ได้อยากจะบอกเนาะว่าเราพูดกันอยู่เสมอเลยว่าจริงๆแล้วแน่นอนว่ามันไม่มีใครเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบว่าเออบางทีการที่ชอบอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็อาจจะเป็นความสุขหรือว่าอาจจะเป็นวิธีการชาร์จพลังแบบที่พี่ไมล์บอกอะ่ะใช่ค่ะต่อไปค่ะคือการร้องไห้บ่อยๆเป็นซึมเศร้าไหมพี่มิ้นเคยพูดกับพวกเราเนาะว่าแบบการร้องไห้อะ่ะมันเป็น ภาษาหรือว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นภาพชัดที่สุดอของความเศร้าใช่ร้องไห้บ่อยๆอ่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องร้องไห้บ่อยแหละเพราะว่าด้วยความที่แบบมันมีมวลความเศร้ามันเป็นความดิ่งดาวอย่างหนึ่งที่ทําให้ร้องไห้ได้บ่อยๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่โรคซึมเศร้าก็คือ HSP หรือว่า Highly Sensitive Person กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่อ่อนไหวง่ายแล้วก็ร้องไห้ง่ายเออไม่ใช่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปแต่ HSP เนี่ยจะเพิ่มเติมคือนอกจากร้องไห้ง่ายเออก็อาจจะไวต่อสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเลยมไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวค่ะขอแชร์ของตัวเองแล้วกันเนาะว่าพี่ไม่เคยรู้เลยว่า HSP อะ่ะคืออะไรแต่เราอรู้ว่าเราเป็นคนที่ไวต่อเสีงยงต่างๆรอบตัวทั้งแสงสีกลิ่นแล้วก็ความรู้สึกของคนด้วยหรือแม้แต่แบบเห็นอะไรที่ i ิม a พกกับใจิตใจของเราะแล้วก็จะร้องไห้หรือมีท่าทีมากกว่าคนอื่นที่เจอเหตุการณ์ด้วยกันนะอืแล้วพอเป็นช่วงที่มีอาการแบบซึมเศร้าอะค่ะคือหนักเลยแบบร้องไห้มากๆ แบบร้องไห้บ่อยมากๆบางทีก็มีสาเหตุบางทีแค่ฝนตกหรือสิ่งแวดล้อมแถวบ้านเสียงดังแล้วก็ร้องไห้แล้วเพราะเรารู้สึกว่าเขารบกวนเราอ่ะอเอาจริงๆความรู้สึกนี้มันเหนื่อยมาก แล้วเราก็เลยไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งคือทฤษฎีของคนที่อ่อนไหวง่ายค่ะพอได้อ่านเราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็รับมือได้ง่ายมากขึ้นด้วยการที่เป็น HSP อะค่ะคือเป็นเรื่องปกตินะเอาจิงมันมีข้อดีด้วยเพราะทำให้เราเข้าใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นมากๆใช่<ม>เพราะว่าแบบนอกจากว่าเรารับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้<ม>ได,ดีแล้วไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงอะสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นแล้วก็คิดว่าเป็นข้อดีเลยก็คือเขาจะรับรู้ความรู้สึกของคนรอบตัวได้ง่ายเนาะใช่ค่ะคือมันอาจจะเหนื่อยหน่อยอะแต่พี่ ว่าเราสามารถหาทางดีลกับความรู้สึกนี้ของเราได้เราอาจจะต้องหาวิธีลองไปเรื่อยจนกว่าจะเจอวิธีที่มันเหมาะกับเราอะ ใช่เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเรามองข้อดีของมันให้มากขึ้นถึงสิ่งที่เราเป็นนะเนาะบางทีเราก็อาจจะภูมิใจในตัวเองมากขึ้นก็ได้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นก็ได้ที่แบบว่าเอออย่างน้อยการที่เราเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมันก็ทําให้เราสนิทกับคนอื่นได้แบบลึกซึ้งหรืออะไร <คน S 1> แบ,บ้คนอื่นอาจจะสบายใจกับเราใช่ใช่ใชทีนี้หัวข้อต่อมาอันนี้ก็คิดว่าบ่อยเออก็คือเรื่องแค่นี้เองหรอ อันเนี้ยมันก็จะเป็นคำหนึ่งเนาะที่ท <ำ S 1> างคนใช่ทำร้ายบางคนมากๆเลย <ừ> แล้วแบบบางทีคนอาจจะคิดว่าปัญหาที่เราเจอไม่น่าถึงกับทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้นะ <ừ> อย่า <ừ> งนี้ใช่แต่อย่างที่ย้ำเลยค่ะว่าแบบทุกคนรับมือกับปัญหาได้ไม่เท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าพี่มีปัญหาเรื่องความรักพี่รับมือไม่ได้น้องมินรับมือได้น้องมินมีปัญหาเรื่องอย่างอื่นน้องมินรับมือไม่ได้แต่ว่าพี่รับมือได้อความสามารถในการเผชิญปัญหาของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน เราไม่รู้แล้วว่าแบบกว่าจะเติบโตมาแต่ละคนมีแผลอะไรบ้างใช่ใช่เอออันนี้สําคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของพื้นฐานแล้วก็แบบภูมิต้านทานทางใจด้วยใช่ค่ะที่<ม>แบบเรามีต่างกาันมันเลยทําให้แบบเรารับเรื่องนี้ได้หรือว่าไม่ได้ไม่เท่ากาัน<ม>อะไรเงี้ยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของการให้ความสําคัญกับเรื่องต่างๆในชีวิตก็เกี่ยวนะอย่างเช่นว่าเราอาจจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับ เรื่องความสัมพันธ์มากๆออันนี้ยกตัวอย่างเออแล้วแบบการที่เราเข้ากับคนอื่นไม่ได้มันเลยเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราไง<ม>เออแต่สําหรับคนที่เขาแบบเอ้ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยแบบมีเพื่อนเยอะมาโดยตลอด<ม>เข้ากับคนอื่นคุยกับคนอื่นได้ง่ายเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบแค่แค่เข้ากับคนอื่นไม่ได้อะไรอเงี้ยต้องเป็นโรคซึมเศร้าเลยหรออะไรอยาเงี้ย<ม>ใช่<ม>เพราะว่าซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆอะ ใช่แต่อย่างที่พวกเราบอกกันเมื่อกี้ค่ะมินว่าถ้าเรากลับไปจุดเดิมที่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ของแต่ละคนไม่เท่ากันอ่ะเออพอเราเข้าใจตรงเนี้ยมินว่าปัญหาทุกอย่างในการตัดสินหรือว่าอะไรมันจะจบนะอืม,อมเพราะว่าเราก็อ๋อโอเคต่างกันเหมือนเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราอีกทีนึงด้วยอะค่ะถ้าเราเปิดใจให้กว้างๆแล้วก็คิดว่าแบบเออทุกคนอ่ะมีสิ่งที่แบบติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆไม่เหมือนกัน ประสบการณ์เรื่องราวหรือว่าบาดแผลในจิตใจไม่เหมือนกันอ่ะอใช่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคําว่าเรื่องแค่นี้ยองหรอเป็นคําที่ใช้ตัดสินคนจริงๆริงแล้วก็อีกอันหนึ่งสําคัญมากอันนี้เออในเรื่องของการรักษาดนะ้วยเนาะว่าบางคนอนะ่ะเข้าใจว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยจะหายได้โดยไม่ต้องหาหมอไม่ต้องกินยาอือันนี้ยาให้พี่ไมยแชร์ก่อนเลยโอเคที่ว่าการกินยาสําคัญมากเราลองดูก็แบบ เราปวดหัวไมเกรนมากอ่ะเราไม่สามารถหายได้ด้วยการไม่กินยาถูกต้องไหม <S 2> <S 2> <S 2> คือมันปวดทรมานอ่ะการเป็นโรคซึมเศร้าก็ทรมานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการกินยาสําคัญมาก <S 2> <S 2> เพราะว่าโรคซึมเศร้าค่ะเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองมันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบเป็นแผลตกสะกิดแล้วเราจะแบบปล่อยให้เวลาห,หายไปเรื่อยๆแต่ว่าโรคซึมเศร้ามันค่อนข้างที่จะแบบกัดกินจิตใจของเราไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปเนาะเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองฮอร์โมนของร่างกายของเราอ่ะเปลี่ยนแปลงไป เราต้องกินยาเพื่อปรับสารเคมีในสมองอะคะ่ะเพราะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะเขาไม่สามารถรเผชิญหรือว่ารับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้เหมือนเดิม,มจากคนที่เคยแบบรับมือกับคําพูดอย่างเช่นเพื่อนพูดกันในกลุ่มเนาะเขาเคยเฮฮาปาร์ตี party, อ้อ่ะเราอาจจะไม่เอนจอยหรือว่าไม่รู้สึกสนุกกับสิ่งที่เพื่อนพูดแล้วอะคะ่ะคือเราต้องคือเรารับรู้ว่าเราอะ่ะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะการไปหาหมอการไปกินยา คือส <function> see, ิ <time> <c oughs> ่งส you so, ําคัญท really ี่ท so, <Right. S 1> mm ําให้เราสามารถผ่านไปได้เห็นด้วยกับพี่ไม้เออรู้สึกความคิดตัวเองไปในทางเดียวกับพี่ไม้เลยเพราะมินว่าบางทีมันอยู่ที่การประเมินตัวเองด้วยคือเราเองอ่ะเป็นคนตอบได้ดีที่สุดว่าเราไหวหรือไม่ไหวคือจริงๆถ้าพยายามจะมองให้กว้างที่สุดอะไรเงี้ยบนโลกเนี้ยมันมีคนเป็นหมื่นล้านมันอาจจะมีคนที่ทําได้จริงคือใช่หมายถึงว่าเขาอาจจะผ่านไปได้โดยไม่กินยาก็ได้ก็อาจจะมีแต่ด้วยความที่ในเค แบบส่วนใหญ่อะโรคซึมเศร้ามันอย่างที่พี่มาบอกว่ามันมีปัจจัยเรื่องสารเคมีในสมองที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยตัวเองอะเพราะว่าเราคงจะไปแบบสั่งให้มันหยุด แบบเฮ้ยยาลังแบบนี้ซี่สารในสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้มิ้งก็เลยรู้สึกว่าเออคิดแบบพี่มายหรือว่ามันคงยากที่เราจะหายได้โดยไม่ต้องแบบหาหมอกินยาแต่ว่าอย่างที่น้องมิ้นบอกเนาะคืออาจจะมีคนที่ทําได้จริงก็ได้ซึ่ง<ๆ>คนที่ทําได้จริงอะค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่โอเคเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ไหวเราจะหาวิธีดิวกับมันยังไงในช่วงของขั้นตอนแรกแต่คนที่ต้องทานยาค่ะอาจจะเป็นคนที่แบบเออถึงขั้นแล้วแบบเราไม่สามารถพาเรา ผ่านจุดนี้ไปได้แล้วหรือว่าคนอบข้างก็ไม่สามารถพาเราผ่านจุดนี้ไปได้แล้วอะอคือเราต้องตอบคาถามตัวเองจริงว่าเราไหวไหมกับสิ่งที่เรากําลังเจออยู่ประเด็นต่อไปก็เป็นประเด็นที่เราเจอบ่อยเหมือนกันก็คือฟังธรรมะก็หายแล้วสวดมนต์ก็ไม่คิดมากแล้ว หรือว่ามีเงินก็หายแล้วเป็นโรคซึมเศร้าแค่เงินเข้ามาก็หายแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้เนาะคือพี่ขอ,อยกคาพูดของพระมหาภัยวันค่ะเขาบอกว่าคนไทยอะ่ะมีมายาคติอยู่อย่างหนึง่งคือเวลาที่เราเป็นอะไรอะ่ะเราไม่ค่อยอยากจะไปหาหมออืมคือเขาบอกเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าอย่าคิดแบบนี้เลยนะเราเป็นอะไรเราต้องยอมรับ ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ปกติไม่โอเคอันดับแรกคือเราต้องปรึกษาหมอการไปพบจิตแพทย์การไปรับคําปรึกษาที่ต่างประเทศอะ่ะเป็นเรื่องปกติมากแต่คนไทยอะ่ะเวลาพูดถึงโรงพยาบาลก็มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยป่วยเป็นนู่นเป็นนี่หรอแล้วเขาอ่ะก็ส่งเสริมให้คนไปพบจิตแพทย์ตอนนี้เขาบวชอะค่ะเขาก็มีคนมาปรึกษาบ่อยๆเนาะ เรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายการที่เขาป่วยคือเราก็ไม่รู้เบื้องหลังเนาะว่าแบบมันเป็นดีเทลยังไงอคือช่วงที่เขาไลฟ์สดอะคะ่ะก็มีคนมาปรึกษาเขาช่วงที่เป็นไวรัลในการไลฟ์สดอะเนาะว่าแบบเป็นโรคซึมเศร้าทํายังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เชียวว่าให้ไปพบจิตแพทย์ให้จิตแพทย์รักษาแล้วค่อยเอาธรรมะชุบชูเขาบอกว่ามันมีหลายเคสมากๆที่คิดว่าป่วย แล้วมาปฏิบัติธรรมจะหายซึ่งเขาบอกว่าวัดของเขาอ่ะมีแม่ชีกระโดดน้ําตายก็มีมีพระที่เป็นลูกศิษย์ผูกคอตายก็มีคิดว่าป่วยแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วจะทําให้ดีขึ้นแต่พอมาเจอกฎระเบียบบางอย่างหรือว่าเจอเพื่อนศาสนิกชนด้วยกันที่ล่าเริงแล้วเราก็ไม่คนที่ป่วยค่ะก็ไม่กล้าเข้าไปปรึกษาปัญหาที่น่าสุดของความถูกคือไม่ยอมปรึกษาคนอื่นซึ่งเขาก็จบท้ายเลยว่ามีปัญหาอะไรอะ่ะหาคนที่ไว้ใจได้แล้วปรึกษาอย่ากเก็บความทุกไว้คนเดียวซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เราพูดําคัว ืมแล้วเขาก็ได้ตอบกับคําพูดที่แบบว่าฟังธรรมะก็หายแล้วซึ่งเขาก็ได้บอกว่าไม่จริงอ,อการไปหาหมอนั่นคือดีที่สุดไปหาหมอแล้วค่อยหาธรรมะมาชุบชูให้จิตใจเราแบบรู้สึกดีขึ้นเป็นที่พึ่งทางใจให้เราอะไรแบบนี้ดีกว่า ซึ่งคําแนะนําดังกล่าวค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากเพจทางการแพทย์และก็สุขภาพของคุณหมอท่านหนึ่งค่ะได้ออกมาโพสชื่นชมพระอาจารย์ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งทางเพจอะค่ะบอกว่าหลายๆครั้งไม่ใช่แค่ปัญหาจากภายนอกหรือแค่เรื่องจิตใจอย่างเดียวมักเกิดจากปัญหาในเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองด้วยโดยมีปัจจัยภายนอกเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้แรงบันดาลใจในการที่จะเชนะสารสื่อประสาทในสมองซึ่งในรถพระธรรมแค่ไหนถ้าสารสื่อประสาทมากหรือน้อยไปอะค่ะอารมณ์ก็จะมาเหนือเหตุผล คนที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยอัตโนมัติธรรมะคือความธรรมดาเป็นธรรมชาติของลูกสิ่งแต่คือเห็นด้วยกับประโยคนี้นะที่บอกว่าซึ่งในรดพระธรรมแค่ไหนอะ่ะแต่ถ้าสารสื่อประสาทมันแบบผิดปกติอยู่อะ่ะม,มันก็คงยากที่เราจะเอาชนะมันแหละใช่อเออเพราะว่าการปรับตัวปรับใจของเรามันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเราด้วยเนาะที่แบบเราไม่ได้ควบคุมได้ทุกอย่าง ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าไม่คิดมากก็หายแล้วเอออ,อันเนี้ยจริงๆแล้วมินว่ามันก็อาจจะไม่ใช่นะแต่ไม่คิดมากเนี่ยทําให้โอกาสเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่ามินว่ามินเห็นด้วยกับอันนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะคือสําหรับมินเองจากประสบการณ์ตรงอะก็รู้สึกว่าคิดมากอะมันขยายไปสู่อะไรที่รุนแรงได้จริงๆอะหมายถึงแบบในช่วงที่มินดิ่งมินดาวมันก็มาจากการคิดมากนี่แหละก็เลยรู้สึกว่า คือถ้าเราเลิกคิดมากแล้วเราจะเลิกหายไปโรคซึมเศร้าไหมมันอาจจะไม่ใช่แต่มันอาจจะทําให้เราอะไปสู่โรคซึมเศร้าได้น้อยลงอื ส่วนเป็นโรคซึมเศร้าแค่เงินเข้าก็หายแล้วเอออันนี้ได้มาจากพี่เจนแชร์มาเนาะเออมิงคิดว่าการมีฐานะที่ดีหรือว่าการมีรายได้ที่เยอะอ่ะมันจะทําให้ความลําบากในการใช้ชีวิตของเราอะ่ะน้อยลงก็จริงเรื่องเครียดหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันน้อยลงก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าหายจากโรคซึมเศร้าได้เสมอไปเอาจริงๆว่าคนที่ไม่ได้มีปัญหาด้านสถานะทางการเงินอะ่ะเขาก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆอย่างเช่น ครอบครัวความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาการปรับตัวก็ได้ซึ่งจริงๆปัจจัยพวกนี้มันกระทบอารมณ์ของเราได้เหมือนกันอืมีเงินทําให้ความลำบากในการใช้ชีวิตน้อยลงจริงแต่ว่าเราก็ไม่มีทางหรือว่าการที่มีเงินะเขาอาจจะมีปัญหาที่เขาจัดการไม่ได้ก็ได้อะแบบความเครียดความกดดันต่างๆที่สังคมของเราทุกวันนี้มันมีหลายสาเหตุมากที่ทําให้เราแบบเกิดความเครียดหรือว่าความคิดมากขึ้นได้ค่ะซึ่งพี่ว่าการมีเงินก็ไม่ได้ทำให้แบบความเครียดหรือว่าความคิดมากมันน้อยลงไปกว่าเดิม แต่อาจจะทําให้แบบสิ่งที่เราจัดการไม่ได้อาจจะง่ายมากขึ้นอันนี้เห็นด้วยแล้วก็อยากยกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นจริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกเนาะว่าคนที่เป็นดาราหรือว่าแบบคนที่แบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยคือเขาจะสามารถหาเงินได้เยอะมากๆแต่จริงๆในจํานวนของดาราหรือว่าคนเหล่านะั้นเนี่ยเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะที่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยจากการฟังสัมภาษณ์ต่างๆก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแค่าการมีเงินมันคงไม่ทําให้หายแน่นอน ประเด็นต่อไปเนาะก็เป็นรู้สึกเศร้าต้องปรึกษาหมอด้วยหรอคืออันนี้อยากเล่าเพราะว่าแบบเจอมากับตัวเองเลยด้วยอะไรเงี้ยมันมีครั้งหนึ่งที่มินไปบ้านยายแล้วพอญาติคนหนึ่งอะรู้ว่ามินเรียนจิตวิทยาเขาก็ถามว่ามีปัญหาทางใจต้องไปปรึกษาหมอด้วยหรอหรือแบบประมาณว่าถ้าเรามีอะไรทุกข์ใจเศร้าใจเนี่ยเราต้องคุยกับนักจิตวิทยาด้วยหรออะไรเงี้ยเออ,อจากการที่มินเล่าให้ฟังว่ามินทํางาน แบบเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถามแบบเขาไม่เข้าใจจริงๆในนตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่มิ้นกลับมาคิดก็รู้สึกว่าเออมันไม่แปลกนะที่จะคิดแบบนั้นเพราะว่าสําหรับหลายๆคนเนี่ยการเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจให้คนอื่นฟังอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาเพราะว่ามันไม่คุ้นชินด้วยมันไม่กล้าด้วยหรือว่าบางทีอาจจะกลัวถูกตัดสินหรือเขาอาจจะมองว่าปัญหาและเรื่องราวของเขาอ่ะมันเป็นความลับการที่จะบอกความลับกับใครสักคนอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่าย เขาก็เลยมองว่าแบบเฮ้ยการที่เรามีเรื่องปัญหาทุกใจหรือความเศร้าเนี่ยเราต้อง หาหมอได้หรอหรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วอยากแชร์ค่ะว่าจาริยธรรมของนักจิตวิทยาแล้วก็จิตแพทย์เนี่ยจะมีการเก็บความลับให้ผู้ป่วยอยู่แล้วอมไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินด้วยเพราะว่าทุกคนในวิชาชีพเนี่ยต่างก็ถูกเทรนมาให้รับฟังแล้วก็ทําความเข้าใจปัญหาของคนคนนั้นอยู่แล้วแล้วก็อยากฝากไว้จากใจคนที่เรียนจิตวิทยาด้วยค่ะว่าแค่ไม่สบายใจแล้วจัดการตัวเองไม่ได้ปรึกษานักวิชาชีพก็ได้อื เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าเรื่องที่ผิดปกติอะไรเลยและมินเชื่อเสมอว่ามันกันไว้ก็ดีกว่าแก้เพราะถ้าเราปล่อยไว้จนปัญหานั้นทําร้ายเราอะ่ะมันก็อาจจะเกิดเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าภาวะทางจิตอื่นๆได้ค่ะอย่างที่หัวข้อบอกเนอะรู้สึกเศร้าต้องปรึกษาหมอด้วหรอพี่คิดว่าไม่แปลกนะที่แบบคนจะคิดแบบนั้นอะ่ะพอสำหรับบางคนก็ยังไม่มีความเข้าใจในโรคซึมเศร้าและกว่าคนที่จะตัดสินใจไปหาหมอได้อะ่ะอย่างที่บอกไปว่าเขาก็ตบตีกับตัวเองอย่างหนักเหมือนกันต้องเกิดคําถามกับตัวเองว่าแบบ ควรไปหาหมอหรือยังไปหาหมอดีไหมเรื่องที่เราเจออยู่อะถือเป็นเรื่องเล็กเกินจะไปหาหมอไหมซึ่งสิ่งที่น้องมิน้นบอกอะค่ะว่าไม่สบายใจจัดการตัวเองไม่ได้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคือทางออกที่ดีอืมเพราะสิ่งที่เราจัดการไม่ได้เราเก็บไว้กับตัวเองอะค่ะจากตอนแรกที่เราเศร้าอะอาจจะพัฒนากลายเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้และนักวิชาชีพค่ะก็ไม่ตัดสินเราว่าเรื่องที่เจอเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ด้วย อืมเพราะจริงๆโหเขาคงแบบจากประสบการณ์ของการฝึกงานการกว่าจะได้มาถึงตรงเนี้เขาก็ต้องฟังเรื่องราวของหลายคนหลากหลายอาชีพคนทุกคนที่แตกต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมินเลยคิดว่าเออการตัดสินของเขาอ่ะมันจะน้อยกว่า แน่นอนแล้วก็มาถึงอีกท็อปิกหนึ่งที่มันก็ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็เป็นท็อปิกสุดท้ายของเราแล้วเนาะ,ะคือในวันนี้ก็คือโรคซึมเศร้าเป็นเราต้องฆ่าตัวตายใช่ไหมหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยจริงๆอะถ้าเกี่ยวไหมมันคงเกี่ยวแน่นอนแหละเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องของสารซึมประสาทมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดิ่งมันดาวจนแบบบางครั้งมันฉุดตัวเองขึ้นมาให้ใช้ชีวิตตามปกติยากอะเนาะเออการฆ่าตัวตายมันส่วนหนึ่งนะมัน ก็อาจจะเป็นเพราะความท้อแท้หรือมันอาจจะเป็นแต่แต่เอันนี้อยากแชร์อย่างหนึ่งว่ามินไม่เคยรู้สึกเลยว่าการฆ่าตัวตายคือการคิดสั้นคือมินรู้สึกเสมอว่ามันเป็นอะไรที่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะคิดมานานแล้วแบบทบทวนมาแล้วว่าโอ,อเคเนี่ยอ,อาจจะเป็นทางออกสุดท้าย อืมก็สิ่งที่ต้องเจอแล้วอะไรแบบเนี้ยเนาะอืมใช่เราจริงๆหลายๆคนอาจจะมองว่าการฆ่าตัวตายอะ่ะมันคือการไม่รักตัวเองเนาะเออแต่จริงๆจากที่ได้เรียนมาครั้งหนึ่งนะแต่มินจําไม่ได้ทั้งหมดแต่มันก็เปลี่ยนความเข้าใจของมินไปเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่รักตัวเองแต่เราก็มีความรักตัวเองในระดับหนึ่งที่เราอยากจะให้ตัวเองอะ่ะได้หนีพ้นจากความเจ็บปวดนี้สักทีแล้วการฆ่าตัวตายมันอาจจะเป็น ทางออกสุดท้ายจริงๆแบบที่พี่ไมล์บอกอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้บางคนตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่เออพี่เจนก็ยกประเด็นมาด้วยว่าแบบมันอาจจะไม่ถึงขั้นฆ่าตัวตายเสมอไปสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามันมีหลายเลเวลที่แบบถ้าเราอาจจะเป็นแค่อ่อนๆอาจจะเพิ่งเริ่มหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไปหาหมอเราก็อาจจะไม่ถึงขั้นถึงกับการฆ่าตัวตายเสมอไปเนาะ ใช่ค่ะเพราะว่าซึมเศร้าอ่ะมีหลายเลเวลจริงๆคนที่มีความคิดว่าต้องฆ่าตัวตายค่ะเขาอาจจะแบบเป็นหนักมากๆหรือว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนคนหนึ่งจะตัดสินใจยังไงเนาะออย่างที่บอกไปว่าถ้าเราเริ่มจัดการปัญหาตัวเองไม่ได้หรือว่ามันยากจังเลยกับการที่เราจะต้องแบบตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตที่เป็นรูทีนของเราอะ่ะถ้าเราไปปรึกษาหมอก่อนไปหาที่พึ่งทางใจเราก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบสิ่งให้ทาให้เราสบายใจในขั้นต้นก่อน หรือว่าสิ่งนั้นไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจให้เราแล้วการไปปรึกษาหมอค่ะเป็นทางออกที่ดีจริงๆซึ่งในพิซดน์นี้มินกับพี่ไม่ก็ได้มาคุยกันในหลายๆหัวข้อเลยเนาะของความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าซึ่งก็หวังว่าจะได้ทำความรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไปพร้อมๆกับคนผู้ฟังเนาะวันนี้นะคะไมยกับน้องมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในอีพิซด์หน้าสาหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะอจิต นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android